สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แม่นวดให้ลูกค้าที่แวะมาใช้บริการยกของยกเสาบ้านแล้วผิดจังหวะได้ทำให้แขนพลิกแล้วก็ยกแขนไม่ขึ้นเลยปวดร้าวก็จะนวดสไตล์นี้จะเป็นแม่นวดเน้นๆมุมภาพชัดเจนแต่ว่าลูกค้ามาตอนค่ำภาพอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยแล้วก็ไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเพราะว่าอยากให้เห็นในมุมที่มันชัดเจนเน้นๆฟินๆไปเลยสไตล์การนวดของแม่ก็จะเป็นแผงโบราณนวดแผนโบราณเลยเป็นแบบนี้เลยหลายคนอาจจะว่าทำไมไม่ถอดเสื้อออกดีๆหรือว่าจัดให้มันดูดีกว่านี้หน่อยอันนี้คือนวดแบบฉุกเฉินนวดแบบเร่งด่วนจริงๆก็ต้องขออภัยแต่ว่าอยากนำมาแชร์นำมาแบ่งปันนานๆทีแม่จะรับลูกค้าเพราะว่าตอนแรกวันก็ไม่สะดวกก็ต้องขออภัยด้วยในมุมภาพอาจจะมองดูแล้วว่าไม่ค่อยสุภาพไม่ค่อยเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะให้รับชมไปเรื่อยๆเลยแต่ว่ามุมภาพมันจะเห็นชัดเจนเพราะว่าแม่จะเน้นการใช้นิ้วกดรีดซะมากกว่าแรงถึงแน่นอนคลายได้ดีแน่นอนแรงเยอะนิ้วแม่ก็แข็งเห็น FC หลายท่านถามเข้ามาว่าอยากนวดกับแม่ได้ไหมถ้ามีโอกาสหรือว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีก็อาจจะได้นวดกับคุณแม่นั่นเองแต่ถ้าโอกาสไม่เหมาะก็อาจจะไม่ได้นวดเพราะว่าแม่ไม่ได้รับงานหรือว่านวดเป็นหลักอยู่แล้วส่วนมากก็จะเป็นเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินหรือไปเจอคนที่เจ็บปวดตามตลาดหรือว่าตามที่แกไปแกก็จะนวดให้หรือว่าใครมาที่บ้านแล้ววันไม่อยู่หรือว่าพี่ไม่อยู่หรือว่าไม่มีใครอยู่แกก็จะนวดให้อันนี้พอได้อยู่ก็ต้องขออภัยถ้าในบางครั้งเจาะจงมาว่าอยากให้แม่นวดแบบนู้นแบบนี้แล้วทำคลิปให้ชมหน่อยอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะทีนี้คลิปนี้เป็นโอกาสที่ดีก็เลยได้นำมาแชร์เป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้รับชมสไตล์การนวดแบบโบราณก็จะประมาณนี้วันก็เห็นสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ขณะนี้เลยกดเน้นคลายจะให้รับชมไปเรื่อยๆThank you.
คุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยส่งท้ายไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า